สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26เมษายน2564อยู่เรา3คนครับองค์ปัตรละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชแดชทันข่าวเลยครับมาติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมวันนี้หัวข้อของเราก็เป็นการรวบรวมครับเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษนะเพราะว่าที่ต้องใช้อังกฤษเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มีแค่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะมีฟุตบอลถ้วยลีกคัพนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเป็นการนับหนึ่งแชมป์แรกของฤดูกาลนี้ใช่นะแล้วก็ควันหลงของพรีเมียร์ลีกที่เรายังคงเก็บมาครบหมดเลยในบรรดากลุ่มบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นแต่จะเน้นไปที่ลีกคัพนิดนึงเพราะว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับครับผมก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับนี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนั่นเองนะครับต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะครับใช่ครับไปเริ่มกันที่แมนซิตี้เลยครับหลังจากที่บอกไปว่าคว้าแชมป์ลีกคัพได้สำเร็จเป็นแชมป์4สมัยติดถือว่าเริ่มนับ1แล้วนะครับชนะสเปอร์ไป1-0นะครับแมนซิตี้หลังจากที่พลาดไป1ถ้วยนะครับก็คือพลาด FA คัพรอบรองชนะเลิศแพ้เชลซีเมื่อสัปดาห์ก่อนมาวันนี้บอลลีกคัพนัดชิงชนะเลิศปิดจ็อบเอาชนะสเปอร์ได้แบบหมดจดเลยครับแม้ว่าสกอร์จะออกมาแค่1-0ก็ตามตอนนี้นะครับแมนซิตี้ได้แชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่8มากสุดเท่ากับลิเวอร์พูลนอกจากนี้ครับยังได้4ปีติดอีกด้วยเท่ากับที่ลิเวอร์พูลเคยทำเอาไว้ในช่วงยุคปี1980นะครับในรายของเอมิริกลาปองนะครับผู้หม่งประตูชัยถูกพูดถึงพอสมควรครับเพราะว่านอกจากลูกนั้นจะสำคัญแล้วนะครับฟอร์มโดยรวมของเจ้าตัวเองก็ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันจริงครับเล่นเกมรับเหนียวแน่นลำเลียงบอลขึ้นหน้าได้ดีได้รับโอกาสเพราะว่าสโตนติดโทษแบนถูกไหมแล้วก็ไม่แน่นะครับว่าฟอร์มนัดนี้อาจจะเป็นการจุดประกายให้เอมิริกลาปล็อกกลับมายึดตัวจริงจากจอห์นสโตนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสโตนพักหลังก็เริ่มมีฟอร์มดรอปไปบ้างคือจุดที่น่าอิจฉานะเรื่องแรกเลยเนี่ยคือตำแหน่งเซนเตอร์3ตัวนี่คือระดับท็อปเลย3ตัวที่แมนซิตี้มีตอนนี้คือดีทุกคนจริงๆสโตนเนี่ยอาจจะมีหลุดไปในช่วงหลังๆแต่ผมว่าในช่วงฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วลาบ็อกเองเนี่ยหลุดตัวจริงไปแต่ได้โอกาสเนี่ยเขาก็คว้าเอาไว้ได้คุณอย่าลืมนึกถึงเบอร์4เขานะคุณมีนาธานอาเก้อีกก็ใช้ได้เหมือนกันถูกปะคือจะบอกว่าซิตี้เป็นทีมที่เซ็นเตอร์ดีสุดของพรีเมียร์ลีกผมว่าก็พูดได้มีดีอาร์สลาบ็อกสโตนแล้วก็อาเก้เขาเสริมได้ปึกจริงๆปึกจริงครับปึกจริงครับนะอ่ะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นแชมป์แรกเนี่ยในฤดูกาลนี้ของซิตี้นับ1แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนหลุดไปถ้วยนึงอย่างเป็นทางการเพราะว่าไปแพ้เชลซีมาใช่ไหมครับแต่ว่าอ่ะมาวันนี้แมนซิตี้ก็โฟกัสกันอย่างเต็มที่ในการเจอกับสเปอร์แล้วก็ไม่ปล่อยให้แชมป์เนี่ยหลุดมือไปนะครับโดยเกมนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าพอพวกเขาได้แชมป์มาปุ๊บเป้าหมายต่อไปคืออะไรพรีเมียร์ลีกกับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีนี้แมนยูไนเต็ดเองก็ไปพลาดสะดุดเสมอด้วยเช่นกันกับลีดยูไนเต็ดมันเลยทำให้มาเข้าทางครับเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้ครับแดงเดือดระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลก็จะเป็นการลุ้นแย่งท็อป4ของทางด้านลิเวอร์พูลด้วยส่วนทางแมนยูเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะลดพยายามแบบลดช่องว่างจากตัวพวกเขากับแมนซิตี้ให้ได้มากที่สุดด้วยแต่ว่าแมนซิตี้เองก็ต้องลุ้นครับถ้าเกิดว่าแมนยูไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้และถ้าพวกเขาเอาชนะคริสตัลพาเลซได้ในสัปดาห์หน้าการแชมป์การลุ้นแชมป์อาจจะจบทันทีเลยภายในนัดหน้าเลยใช่เขาก็อาจจะสามารถชิปโฟกัสเนี่ยไปที่ UCL ได้เต็มที่ก็เรียกได้ว่าสุดสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เห็นแชมป์ต่อเนื่องของแมนซิตี้เลยหลังจากได้แชมป์ลีกคัพในสัปดาห์นี้ครับนี่คือเป้าหมายที่แมนซิตี้จะต้องทำให้ได้นะครับส่วนแมนยูเองนะครับเรามาพูดถึงแมนยูสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับการพลาดเสมอมาในนัดล่าสุดเนี่ยถือว่ากระทบไหมจริงๆต่อให้ไม่ได้แชมป์ผมว่าถ้าเรามาดูจากบทสัมภาษณ์ของโซชามันก็เหมือนกับเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาไม่ได้เล็งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกเขาแค่ต้องการพัฒนาทีมไปทีละสเต็ปทีละก้าวโซชายังบอกเลยครับว่าเขาจะพัฒนาไปทีละเลเยอร์เขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่าเลเยอร์คือทีละสเต็ปจริงๆแน่นอนผิดหวังครับกับการเสมอกับลีดอยู่ในเต็ปแต่เขาก็มองถึงภาพกว้างว่ายังมีอีกหนึ่งรายการด้วยก็คือยูโรปาลีกซึ่งอันนี้ถือว่าลุ้นความสำเร็จแบบเต็มๆเลยนะกับการคว้าถ้วยรางวัลแบบเป็นรูปธรรมคือแมนยูเป็นเต็งหนึ่งในรายการยูโรปาลีกแล้วถ้าสมมติเนี่ยเราลองมองภาพนะถ้าแมนยูทำได้ตามที่พวกเขาวางแผนเอาไว้คือการจบอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็คว้าถ้วยทัวฟี่ยูโรปาลีกผมว่าจะเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จของโซชานะใช่ครับสำหรับในปีนี้เพราะว่าเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างจากเดิมเนี่ยโอเคแหละเขาอาจจะยังเบียดแมนซิตี้ไม่ได้แต่คือช่องว่าง
ความห่างของคะแนนมันลดน้อยลงคือปีที่แล้วได้ที่3เออปีนี้ถ้าเกิดอัพขึ้นมาจบที่2และมีถ้วยยูโรปาติดมือยังไงมันก็ต้องเรียกว่าเป็นซีซั่นที่พัฒนาขึ้นจริงๆใช่ใช่แล้วก็เป็นความสำเร็จซึ่งผมว่าถ้าเราดูจากสเต็ปของแมนยูนะปีก่อนที่3ปีนี้ขึ้นมาที่2ถ้าเสริมทัพดีๆในซัมเมอร์เนี้ยผมว่าปีหน้าแมนยูลุ้นถึงแชมป์ได้เหมือนกันครับเพราะอย่าลืมว่าพักหลังมาโอเล่ตั้งแต่ตกรอบ UCL ตอนแรกนึกว่าจะโดนปลดถูกป่ะแต่กลายเป็นทำทีมดีมากแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ๆอ่ะไม่แพ้นะครับอย่างแมนซิตี้นี่คือบุกไปชนะที่เอติฮัดได้ด้วยถูกป่ะถ้าเรามองว่าซิตี้มาตรฐานสูงกว่าแต่ปีนี้แมนยูเจอซิตี้2นัดแมนยูก็ไม่แพ้เลยครับคือโซชาใช้คำว่าเกมที่แบบไทยอ่ะเกมที่แน่นๆหรือเกมที่มันสูสีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นปีก่อนหลายนัดจะสะดุดไปเลยแต่ในซีซั่นนี้ทำได้ดีขึ้นสามารถแบบเอาตัวรอดและเก็บ3แต้มได้คือแบบเริ่มมีวิธีการปิดเกมได้นั่นแหละนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็น2ทีมนะทั้งฝั่งแมนซิตี้แล้วก็แมนยูไนเต็ดทีนี้มาดูผู้แพ้ครับในเกมลีกคัพต่อแมนซิตี้นั่นก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับความเปลี่ยนแปลงใช้คำว่าแบบสุดช็อกเลยแล้วกันนะของการแยกทางกับโจเซ่มูรินโญ่นะครับเพราะว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยก็คิดเอาไว้ว่าโอเคแหละตกรอบยูโรปาลีกแล้วในลีกเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยดีโอกาสลุ้นท็อป4เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนณเวลานี้นะครับแต่ว่ายังมีลุ้นแชมป์บอลถ้วยอย่างรายการนี้เฮ้ยมันควรจะให้โอกาสโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยได้คุมทีมต่อไปก่อนหรือเปล่าสเปอร์นะครับก็พยายามมองหาความสำเร็จนะเป็นถ้วยแชมป์แรกตั้งแต่ปี2008เนี่ยตอนนั้นได้ลีกคัพคือการเอาชนะเชลซี2ประตูต่อ1แล้วก็ห่างหายจากการคว้าแชมป์เนี่ยมานานมากๆแล้ว13ปีด้วยกันการเจอกับซิตี้นะครับในเกมเนี่ยใครที่ได้ดูรูปเกมเป็นรองทุกรูปแบบเลยสู้ไม่ได้นะครับซิตี้เนี่ยครองได้ทั้งหมดการครองบอลโอกาสจบสกอร์ซิตี้21ครั้งส่วนสเปอร์มีโอกาสยิงแค่2ครั้งเท่านั้นน้อยมากครับน้อยมากจริงๆหลังจบเกมนะครับไรอันเมสันซึ่งเป็นกุนซือรักษาการก็ออกมายอมรับตรงๆเลยนะบอกว่าสเปอร์ตอนนี้โอ้โหทีมยังตามหลังแมนซิตี้อยู่ถึง4ถึง5ปีเลยแม้ว่าจะมีกระแสดราม่านะแต่ว่าโอ้โหถ้าเรามาลองดูในมุมความเป็นจริงเนี่ยเฮ้ยมันก็พอจะฉุกคิดได้ว่าสเปอร์เนี่ยขุมกำลังตอนนี้ยังไม่ดีพอหรือเปล่าแล้วก็เขาใช้คำว่าแมนซิตี้เนี่ยอยู่กับโค้ชที่ทำงานร่วมกันมานานนะคือคุ้นชินกันแต่ว่าสเปอร์มาเจอความเปลี่ยนแปลงแบบนี้โดยทันทีเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้นักเตะยังไม่สามารถปรับตัวได้นะครับซึ่งถ้าพูดในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าไรอันเมสันไม่น่าจะได้สัญญาถาวรไหมคงได้แค่คุมจนจบซีซั่นใช่เพราะว่าตัวเขาเองยังมองเลยว่าห่างชั้นขนาดนี้เนี่ยบอร์ดจะคิดยังไงว่าเฮ้ยนี่ลงทุนไปก็ตั้งเยอะนะใช่ทำไมถึงแบบพูดทำนองแบบนี้ซึ่งเข้าใจนะจริงๆเขาอาจจะมองว่าห่างเยอะแต่ผมว่าก็ไม่ควรไปพูดถึงขั้นว่า 4-5 ปีมันเป็นการเหมือนระบุเลยว่าห่างชั้นเยอะไปใช่นะครับทีเนี้ยก็เริ่มมีการพูดถึงชื่อกุนซือที่เป็นแบบตัวเต็งจะเข้ามารับงานมีใครบ้างมีมาริซิโอซาลีเป็นเต็ง1เออมายังไงไม่รู้เออยูเลียนนาเกลส์มันแล้วก็นูโนเอสปิริโตซานโตของวูลฟ์แฮมป์ตันนี่คือ3เต็งแรกใช่นะครับส่วนอีกคำถามนึงอนาคตของนักเตะตัวหลักภายในทีมครับแฮร์รี่เคนนี่ออกอาการเลยครับในเกมนี้หลังจากที่พ่ายแพ้ก็มีความคุมเครือมาระยะใหญ่ๆแล้วเจ้าตัวถึงขนาดเคยออกมาเอ่ยปากด้วยตัวเองว่าเฮ้ยก็เริ่มที่จะมีความคิดเรื่องของการย้ายทีมแล้วแต่ก็จะขอดูผลงานของทีมในฤดูกาลนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าในลีกตอนนี้ดูจากทิศทางสเปอร์ถ้าจบลงด้วยการไม่สามารถคว้าโควต้าฟุตบอลยุโรปได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง UCL หรือว่ายูโรปาลีกผมว่าตอนนี้เคนนะมีแนวโน้มสูงว่าจะย้ายทีมขึ้นอยู่กับว่าจะมีสโมสรไหนที่สามารถจ่ายค่าตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าแดเนียลเลวี่ประธานสโมสรตั้งเอาไว้ก็ไม่ถูกนะครับก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านครับนะระดับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งตรงจุดนี้ไมเคิลริชาร์ดครับเป็นอดีตนักเตะของแมนซิตี้ตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นกูรูของ Sky Sport ก็ออกมาพูดด้วยบอกว่าการรั้งแฮร์รี่เคนสำคัญมากๆต่อสเปอร์ถ้าเสียไปเนี่ยจะส่งผลต่อกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานด้วยเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้งานนักเตะในระดับท็อปเพราะว่าใครๆเนี่ยดูแล้วก็คงอยากร่วมงานกับแฮร์รี่เคนทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างมูรินโญ่ชัดเจนเลยมูรินโญ่แบบมาสเปอร์ชมแฮร์รี่เคนก่อนเลยคือใช่แบบอยากมาร่วมงานกับเคนอยากมาร่วมงานกับอัลลี่อยากมาร่วมงานกับซอนฮึงมินแต่สมมุติถ้าคุณไม่มีเคนแล้วคุณจะไปยื่นข้อเสนอแบบให้กุนซือเขาก็จะแบบมีลังเลผมว่ามีผลนะที่ไมเคิลริชาร์ดพูดก็น่าสนใจเหมือนกันคือผมว่าแฮร์รี่เคนคงอยากย้ายแล้วล่ะถ้าเอาตามตรงคือด้วยฝีเท้าของเขาอะ
มันไม่ควรจบอาชีพแบบไม่มีแชมป์อ่ะมันถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่แชมป์เล็กๆนะมันควรต้องเป็นแชมป์รายการใหญ่อย่างเช่นแชมป์ลีกหรือแชมป์ยุโรปด้วยด้วยฝีเท้าของเขาถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมว่าใจแฮร์รี่เคนน่าจะอยากย้ายแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังคิดว่าโอกาสอยู่ต่อมันมีสูงเยอะกว่าย้ายเพราะว่าด้วยช่วงโควิด19การเงินแต่ละทีมไม่ค่อยมั่นคงแล้วสเปอร์ผมว่าต่ำกว่า100ล้านปอนด์ไม่หลายหรอกครับถูกมั้ยครับคือถ้าแฮร์รี่เคนค่าตัวสัก50ล้านน่ะโอ้โหผมว่าเนี่ยง่ายเลยอ่ะไม่ดิเขาไม่มีทางขายใช่โอ้โหกัปตันทีมชาติไม่ได้ครับนี่คือกัปตันทีมชาติอังกฤษแล้วนะแล้วในยุคนี้ทีมไหนจะสามารถลงทุนค่าตัวระดับนี้ได้คือถ้าเอาในอังกฤษที่มีข่าวก็คือแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกมั้ยครับแมนซิตี้เป๊ปบอกว่าจะไม่ทุ่มเวอร์เกินไปต้องสมเหตุสมผลจริงๆเคนเก่งแต่ถ้าเกิดมัน100กว่าล้านน่ะซิตี้เค้าก็มองว่าไม่ไหวเหมือนกันส่วนแมนยูก็ต้องเลือกว่าคุณจะเอากองหน้าหรือคุณจะเอาปีกขวาเพราะคุณยังอยากได้เจดอนซานโชอยู่เหมือนกันหรือถ้าจะมองเรอัลมาดริดก็เปเรซยังพูดเลยว่าฮาแลนด์เอ็มบัปเป้ยังไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อนะตอนนี้แล้วเคนก็เป็นเทียร์เดียวกันน่ะถ้าถามผมนะถ้าจะพอมีทีมมีเงินผมมองไปที่ PSG เพราะว่าถ้าไปเอเชียรั้งคิริยันเอ็มบัปเป้ไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะมีเงินสัญญาเหลือปีเดียวอ่ะถ้าต้องจำใจขายอ่ะไปเอเชียยังมีเงินก้อนนี้มาซื้อได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่เคนกับมาริซิโอโปเชติโน่ด้วยใช่นะครับก็อาจจะได้ไปร่วมงานกับพอชอีกครั้งนึงครับผมติดตามกันต่อไปนะแล้วก็ที่แน่นอนอีกอย่างนึงคือยูโรป้าลีกพวกเขาไม่ได้รู้แล้วล่ะเพราะตกรอบไปแล้วมันเหมือนกับไฟบังคับแล้วว่าต้องจบท็อป4อ่ะ5เกมที่เหลือต้องจบท็อป4ให้ได้แต่ตามหลังเชลซีถึง4แต้มก็ยากอีกนะครับตาม5แต้มครับตอนนี้ก็5แต้มแล้วนะทีนี้ครับของกลุ่มลิเวอร์พูลเชลซีเวสต์แฮมพวกเนี้ยเราขอรวบประเด็นเลยนะครับเป็นเรื่องของการลุ้นโควต้าท็อป4ที่มันยังเข้มข้นแล้วก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับนัดล่าสุดนะครับของแต่ละทีมเนี่ยเชลซีเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเรียกว่าเป็นการฟัดกันเองตัดกันเองของทีมอันดับ4กับอันดับ5เกมถือว่าสู้กันสูสีทีเดียวครับแต่ว่าเชลซีเฉือนไปได้ 1-0 จากประตูชัยของตีโมแวนเนอร์นะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลอ่ะจริงๆแข่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะโยนความกดดันให้2ทีมนี้ด้วยลิเวอร์พูลนำก่อนจากโมซาร่าครับแต่ว่ามาโดนตีเสมอท้ายเกมแบบสุดช็อกเลยครับจากโจเซฟวิลล็อกวิลล็อกนี่พักหลังแสบนะนัดที่แล้วยิงดับเวสต์แฮมนัดนี้ยิงเสมอลิเวอร์พูลเป็นซุปเปอร์ซับนะใช่ครับซึ่งพอผลมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับลิเวอร์พูลมีปัญหาเรื่องของเกมรุกที่ไม่คมถูกไหมครับใช่ครับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้ผลคู่เลสเตอร์ซิตี้นะเพราะว่าเลสเตอร์จะแข่งกับพาเลซค่ำคืนนี้แต่ถ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเชลซีมี58แต้มนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมี55แต้มแล้วก็ลิเวอร์พูลมี54แต้มซึ่ง3ทีมนี้แข่งเท่ากันโดยมีสเปอร์ตามมาอีกทีมหนึ่งที่มี53แต้มแต่จริงๆทีมที่ห้ามประมาทคือเอเวอร์ตันครับเพราะถ้าเอเวอร์ตันแข่งครบ33นัดและถ้าชนะเขาจะมี55แต้มเลยเท่ากับเวสต์แฮมมากกว่าลิเวอร์พูลเอาง่ายๆผมว่าตอนนี้ลุ้นแบบเต็มๆเลยนะก็ถึงอันดับ8แหละแต่แค่ว่าก็ลดหลั่นลงมาตามอันดับอะไรเชลซีค่อนข้างได้เปรียบเลสเตอร์ก็ประมาทไม่ได้นะครับนะหลังจากนี้ในเกมที่เหลืออีก6นัดของเลสเตอร์ซิตี้3นัดสุดท้ายใช่ไหมคือเขาโปรแกรมหนักนะมีช่วงโปรแกรมหนักและที่สำคัญคือถ้าเขาสะดุดสัก2นัดเนี่ยเผลอๆถ้าชะล่าใจเนี่ยโอกาสหลุดท็อปโฟก็ยังมีนะเพียงแต่ของเลสเตอร์อ่ะหนัก3นัดสุดท้ายก็จริงใช่ไหมครับครับแต่ว่าไอ้โปรแกรมหลังจากนี้ของเลสเตอร์อ่ะไม่ค่อยหนักมากครับคือไปหนักสัปดาห์สุดท้ายแต่หลังจากนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เจอพาเลซถูกป่ะแล้วก็ไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลสมมติถ้าเกิดไอ้3เกมนี้เก็บได้หมดผมว่าท็อป4เลสเตอร์ก็มีโอกาสได้ไปสูงถูกต้องนะครับส่วนเชลซีถ้ามองจากแต้มอาจจะมากกว่าเวสต์แฮม3มากกว่าลิเวอร์พูล4ก็จริงแต่เชลซีโปรแกรมหลังจากนี้ถือว่าหนักสุดในบรรดาลุ้นท็อป4เลยก็ว่าได้เจอแมนซิตี้คือนัดหน้าเจอฟูลแลมยังโอเคอยู่จะมองเหมือนเบาแต่ฟูลแลมหนีตกชั้นลอนดอนดาร์บี้เขาหนีตกชั้นนะหลังชนฝาแล้วหลังจากนั้นเชลซีไปเยือนแมนซิตี้กลับมาเล่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เจออาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ซิตี้ปิดท้ายด้วยการไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วมีโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกขั้นไงถูกแล้วมีโปรแกรมไอเอฟเอคัพอีกใช่ไหมตอนปลายจริงแต่ถ้าดูกันแล้วอ่ะเลสเตอร์เวสต์แฮมลิเวอร์พูลสเปอร์เอเวอร์ตันไม่ต้องมีเตะกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นในแง่ของแต้มเชลซีอาจจะนำแต่ยังสบายใจไม่ได้เพราะโปรแกรมมันหนักมันมีเรื่องของความอ่อนล้าได้อย่างเสียอย่างคือผลงานที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีแล้วเพราะนำ4แต้มแต่ไอเส้นทางที่รออยู่ข้างหน้าถือว่าเป็นเส้นทางที่ยากกว่าคู่แข่งยกเว้นนัดหน้าแมตช์เดย์ที่34จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเชลซีจะเจอฟูลแลมและเวสต์แฮมไปเยือนเบอร์ลี่ที่กำลังหนีตกชั้น
ลิเวอร์พูลไปเยือนแมนยูซึ่งเป็นเกมแดงเดือดยังไงเกมแห่งศักดิ์ศรีแมนยูเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วหมายถึงถ้าทีมคู่แข่งแพ้หมดเลยถ้าทีมคู่แข่งสะดุดหมดและเชลซีชนะอันนี้เปอร์เซ็นต์จะสดใสขึ้นแต่ถ้าเกิดเกมพลิกถ้าเชลซีชนะฟูลแลมไม่ได้และลิเวอร์พูลชนะแมนยูขึ้นมาเวสต์แฮมชนะเบอร์ลี่ขึ้นมาเกมพลิกครับเพราะ4นัดสุดท้ายเชลซีนี่คือแบบหอบทุกนัดผมว่านัดหน้าคือจุดตัดครับนะอ่ะทีนี้ทีมใหญ่อีก1ทีมที่หลุดวงโคจรไปเลยนะครับใน8อันดับแรกของตารางคะแนนแล้วก็โอกาสในการลุ้นท็อป4เรือรางแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับในทางภาคปฏิบัตินะครับสำหรับอาร์เซนอลคือตอนนี้ทางอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับกลางตารางเลยแล้วก็แต้มเนี่ยตามเชลซีไปถึง12แต้มแล้วกับโปรแกรมที่เหลือประมาณ5นัดเนี่ยคือต้องชนะทุกนัดอะแล้วต้องให้คู่แข่งพลาดด้วยนั่นน่ะสิอ่ะคือเอาง่ายๆอ่ะสมมติต่อให้เชลซีแพ้ทุกนัดที่เหลืออาร์เซนอลชนะทุกนัดที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าอาร์เซนอลจะติดท็อป4ใช่เพราะต้องลุ้นทีมอื่นอีกมันมีคู่แข่งข้างบนอีกเพียบเลยที่เขาก็จะสอดขึ้นไปคือในเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นเกมที่มีความสำคัญมากๆในการต่อลมหายใจจริงแต่พอแพ้โอ้โหก็ยิ่งแย่แล้วมาโดนประตูที่ต้องบอกว่าเฮ้ยยิงเข้าไปได้ยังไงนิชัยซอนเนี่ยหลุดมาตรงช่องมุมแคบตรงนั้นน่ะแล้วยิงยัดเข้าไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าผู้สาวตูแบเลโนก็เซฟแล้วก็เข้าประตูเองไปมันแล้วมันเป็นประตูสำคัญมากแถมสถานการณ์ตอนนี้เกมล่าสุดก็ไม่ดีอีกไม่มีทั้งลากาเซตไม่มีทั้งโอบาเมยองคือของอาร์เซนอลน่ะมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ในสนามอย่างเดียวครับในเกมนี้ครับก่อนเกมคือแฟนบอลน่ะโอ้โหนอกสนามนี่คือแบบดราม่าไปดราม่าไปตามนัดนะไปซุปเปอร์ลีกไงไปไล่ไงนะไปไล่สแตนโคเอนเก้กันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออนาคตของมิเกลอาร์เตต้าตอนนี้แฟนๆอาร์เซนอลเองเริ่มเสียงแตกแล้วนะครับคือโอเคเป็นตำนานสโมสรด้วยความเห็นหกเห็นใจถามปีเตอร์โบสได้กับแฟรงค์แลมพาร์ดเจอกับแลมพาร์ดมาแล้วอาร์เตต้าอารมณ์แบบเดียวกันคือเข้าใจแฟนอาร์เซนอลในแบบที่ว่าเฮ้ยอยากซัพพอร์ตจริงๆความเข้มแลมพาร์ดเข้มกว่าอาร์เตต้าเยอะด้วยในแง่ความเป็นตำนานถูกไหมนะครับคือเรามีความรู้สึกว่าเออนี่แหละคือนักเตะของสโมสรแต่บางคนก็เริ่มมองไปแล้วว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นงานที่ยากเกินไปสำหรับอาร์เตต้าเหมือนเขายังเป็นถ้าเป็นนักเตะคือยังเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาต่อได้แต่ว่าไองานที่รออยู่เนี่ยมันไม่ใช่งานสำหรับแบบให้ดาวรุ่งเข้ามาแบกอารมณ์ประมาณนั้นแต่อันนี้ผมเปรียบเทียบนะใช่เพียงแต่อาร์เซนอลเนี่ยถ้าว่ากันถึงอนาคตของอาร์เตต้าใช่ไหมครับคนเริ่มพูดถึงกันเยอะว่าบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องปลดเพราะว่าอย่างเชลซีพอปลดกุนซือวัยรุ่นมาใช้คนมีประสบการณ์หน่อยผลงานมันดีขึ้นจริงๆใช่ถูกไหมครับซึ่งของอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าทางเดียวที่อาร์เตต้าจะเซฟตำแหน่งได้คือต้องเป็นแชมป์ยูโรปาลีกครับแล้วยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเจอกับบียาเรียลเพราะไม่ง่ายส่วนอีกสายนึงคือโรม่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเป็นแชมป์ยูโรปาได้ผมว่าได้คุมต่อ 100% เลยเพราะว่าปีหน้าคุณจะได้เล่น UCL แต่ถ้าเกิดเป็นแชมป์ยูโรปาไม่ได้และในลีกถ้าเกิดแบบท็อป7ก็หลุดเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องปลดว่ะถ้าหลุดทุกอย่างอะสมมติมันตอนนี้เป็นยังไงบ้างทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยว่าอัตราต่อรองของสื่อต่างประเทศเนี่ยหรือว่าของพวกร้านพนันถูกกฎหมายต่างประเทศเขาให้ใครเป็นเต็งที่จะโดนปลดบ้างเต็ง1ลอยฮอตสันนะครับเต็ง2สกอตปาร์เกอร์เต็ง3เนี่ยมีชื่อของเจอร์เกนคล็อปเข้ามาด้วยแล้วก็เต็ง4นะครับเป็นเต็ง4ร่วมคือมิเกลอาร์เตต้ากับแซมอาราไดซ์ก็เรียกว่าขึ้นมาเต็ง4มันไม่ถือว่าขึ้นมาเยอะเลยนะคือเป็นเต็ง4อ่ะก็จริงแต่ผมว่าเดี๋ยวต้องรอดูยูโรปาถ้าเกิดว่าเลกแรกโอ้โหถ้าเลกแรกสมมติว่าแพ้บียาเรียลสมมติผมว่าปรับอันดับอีกอันดับอาจจะขึ้นมาใช่เป็นการเจอกันระหว่างมิเกลอาร์เตต้ากับอูไนเอเมรี่โคตรดราม่าอาร์เซนอลปีนี้คือไม่ขึ้นสุดก็ลงสุดครับถ้าขึ้นสุดคือกูเป็นแชมป์ยูโรปาทุกอย่างพลิกเลยใช่แต่ถ้าลงสุดคือไม่ได้เลยนะครับโอเคติดตามดูต่อนะครับก็อย่าเพิ่งหมดความหวังละกันนะแฟนๆทุกทีมนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยโอเคตำแหน่งแชมป์แมนซิตี้เขาอาจจะดีมากๆเลยแต่ว่าการลุ้นท็อป4มันก็ยังไม่ได้หมดซะทีเดียวนะครับยังเปิดโอเพ่นสำหรับทุกๆสโมสรนะอันนี้คือทั้งหมดนะครับสำหรับประเด็นร้อนของฟุตบอลอังกฤษนะครับก่อนจากไปฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนี่ครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับช้างซ็อกเกอร์สคูล2020นะครับน้องๆหนูๆนะที่ผ่านการคัดเลือกครับอายุไม่เกิน10ปีเนี่ยอบรมกับโค้ชนะระดับเอไลเซ่นเลยนะครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าแคมป์กันจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ27เมษายนแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับบ้านไปแน่นอนนะครับไปติดตามรายละเอียดให้กำลังใจกันได้นะที่แฟนเพจของ Thai Bev Thai Talent ครับผมนะแล้วก็ฝากหนังสือด้วย
ครับผมหนังสือของพี่ลิตเติ้ลโจนั่นเองนะครับ23ปีอินอิงแลนด์นะครับลิตเติ้ลโจเล่ม2แล้วนะครับภาคต่อของประสบการณ์ชีวิตลิตเติ้ลโจกว่า2ทศวรรษนะครับกับการเป็นผู้สื่อข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะครับเชื่อเลยว่าคนนี้ดูบอลมากที่สุดในอาเซียนแน่นอนนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับเล่มละ130บาทสั่งได้ทางแอดไลน์สามสปอร์ตช็อปครับผมนะโอเคครับนี่คือทั้งหมดนะครับยังไงก็2ช่องทางครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนหมดหน้าที่แล้วนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง